ข่าวให้พยุงหน่อยทีมงานได้มีการสืบสวนในพื้นที่พันธุ์ดอกว่าในพื้นที่ของสพ.แปลงยาวมีการลักลอบผลิตอาวุธปืนออกจำหน่ายให้กับเด็กวัยรุ่นท่านผู้การภาค2นั้นได้สั่งการทำอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายกุมภาพันธ์นะครับนายจุมพลหรือพลสุมาลัยนะอายุ64ปีนะครับเป็นช่างพลช่างพลของแปลงยาวนะเป็นช่างรุ่นสุดท้ายของแปลงยาวที่รับปืนเถื่อนนะตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มผลิต38ใช้เวลานายจุมพลนะมันจะเอาหางมามาแสดงเขาไปสารมีข้อไงเด้อเนี่ยเวลาขึ้นเป็นซากปืนเพราะว่ายังไม่ได้งานแต่จับกลุ่มตัวตั้งแต่ปี11มาถึงพันเลย10ปีเป็นพันไงของนายอารมณ์กี่ปีแล้วอ๋อมีคนก็ทำซ่อมนี่ได้กระบอกเท่าไหร่ครับ500ยูเนี่ยไม่เราคิดราคาครับเต็มราคาเต็มเท่าไหร่เอากรอบราคาผมผลิตปืนได้ยังไงโอ้ลูกไม่มีนมกินต่อหน้าเลยครับปัญญาอ้าวลูกไม่มีนมกินผมไปรับจ้างจอโม่พอจอโม่เสร็จผมก็ไปขอเป็นลูกน้องเขาพอเป็นลูกน้องเขาเสร็จผมก็เก่งพอผมเก่งผมก็เครียดอาจารย์ผมก็ตายโอเคนะครับลุงไอ้ตัวเนี้ยอะไรอะไรมาไอ้ตัวเนี้ยไม่มีความผิดด้วยเลยเราบุญไปเนี่ยสายก็จะบอกว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยเชื่อไม่ได้แล้วก็น่ะไอ้ที่เป่าหัวหมูน่ะก็เนี่ยไอ้ตัวนั้นเกี่ยวตัวนั้นตัดไปนู่นได้เกี่ยวนี่เกี่ยวไหมตัวนี้เกี่ยวหมดเออสายไม่ใช่ไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่เพราะพวกเนี้ยมันเป็นเศษเหล็กที่ผมยังไม่ได้ขายผมซื้อมาใช่ป่ะได้ตัวเนี้ยไม่เดียวแต่ตัวเนี้ยเขาจะให้ผมทำปืนลมแล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีไม้ด้ามมันก็ยังไม่ได้แปรรูปมันก็ยังไม่มีฟันเป็นเหล็กเป็นลมเป็นไม้ในซึ่งเนี่ยไม่ได้เลยของเขามาให้ทั้งนั้นแหละผมไม่เคยไปซื้อไม่เคยแปรแล้วสร้างเป็นไงเป็นปืนไหมก็มันมีอยู่คนละส่วนนี่ไหนอ่ะมันอยู่คนละส่วนอ๋อมันก็มาประกอบได้เนี่ยประกอบใส่ได้แล้วมันยังเป็นซากปืนคุณมาประกอบยังไงก็เป็นซากปืนเพราะไอ้ตอนจับมันใช่ไหมนี่เวลาเนี้ยนักข่าวก็เยอะด้วยแล้วคุณบอกว่านี่มีความผิดก็คุณประกอบเองอ่ะจับผมไม่ได้เอ้าผมไม่ได้คุยหรอกเบื้องต้นตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยตำรวจคนยังไม่เจอเลยหลักฐานตอนนี้ตั้งข้อหาอะไรมาไม่ได้อาวุธปืนได้เรื่องกระตุ้นไม่มีข้อหาอะไรข้อหาผลิตแต่ผมถามผู้การผมไม่ถามลุงผู้การต้องทานผลิตเนี่ยผลิตใช่ไหมกระตุ้นผลิตแล้วก็ตั้งข้อหาผลิตมีผลิตนายทะเบียนไม่ออกไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้